สวัสดีค่ะแล้วนี่ก็คือช่องเพชร Z นะคะวันนี้มาในลุคสาวหวานกลับมาแล้วนะคะตามสัญญาบอกแล้วว่ารอเวลาอีกไม่นานใครต้องปั่นวิวบ้างยกมือขึ้นยังไงก็ช่วยไปปั่นวิวเขาจะช็อคคลิปที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องน้อยใจคลิปที่แล้วนะคะเพชรบอกไปว่าผู้ชายจีนอะนะคะเวลาเขาจีบสาวเนี่ยเขาจีบแบบเฟยฉางจู่ต้งอะค่ะทุกคนลุกดุนแดงมากรวบรัดตัดตอนมากค่ะทุกคนจะรู้จักกันนะคะกระโดดข้ามไปเป็นแฟนเลยนะคะไม่มีตรงกลางนะไม่มีคำว่าคนคุยเลยทั้งสิ้นซึ่งนั่นมันทำให้เพชรตกใจมากเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าตอนประมาณ2ปีที่แล้วนะคะเพชรก็ไปเรียนที่จีนค่ะกับเอเจนซี่เจ้าหนึ่งนะคะซึ่งจะไม่ขอระบุชื่อแล้วกันนะคะแล้วก็ไปเรียนกับเพื่อนๆคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเรียนที่จีนกับเหล่าชื่อคนจีนเลยอย่างเงี้ยนะคะเพชรก็ได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าชื่อผู้หญิงน่ารักน่ารักหวานหวานตลกเฮฮานะคะแล้วก็ได้เรียนวัฒนธรรมด้วยนะคะได้เรียนกู่เจิ้งคนรู้จักกู่เจิ้งไหมโอ้โหเสียงกู่เจิ้งแบบไพเราะพอพิงสนอใบหูจริงๆนะคะแล้วก็ได้เรียนผู้การจีนด้วยเขียนผู้การจีนอันนั้นอ่ะเป็นการเรียนเขียนผู้การจีนของครั้งแรกของเพชรเลยนะคะเพชรรู้สึกแบบว้าวอ่ะจริงๆทุกคนการเขียนผู้การจีนมันดูง่ายใช่ไหมคะแต่พอเขาจริงเนี่ยมันยากนะแล้วเหล่าชื่อที่สอนเพชรเนี่ยเขาค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะคือจริงๆไม่ค่อนข้างหรอกก็คือมีอายุแล้วนั่นแหละพ่วงท่าการตวัดผู้การนะคะการจุ่มน้ำหมึกนะคะกระดงกระดาษโอ้โหเป๊ะมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่าอันนี้คือชื่อเพชรเองนะคะหลี่ชุนฟางในสมัยที่ตัวเองยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะพูดถึงแล้วก็อายอ่ะใช้ชื่อนี้ไปได้ยังไงถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าทำไมเพชรถึงเปลี่ยนชื่อจีนลองไปหาฟังคลิป20 facts about me นะคะเพชรได้เล่าไว้หมดแล้วนะคะฟังแล้วแบบจะรู้เลยว่าชื่อภาษาจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรก็ได้นะคะยังไงก็ไปลองฟังดูนะคะเดี๋ยวเพชรจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะคะนอกเรื่องไปไกลแล้วลองกลับมาสู่เรื่องเดิมของเรานะคะและอีกวิชานึงค่ะที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยมันอยู่ที่วิชานี้เนี่ยค่ะมันก็คือวิชาหูซู่นะคะหรือที่คนไทยเนี่ยน่าจะรู้จักกันว่าหูซู่นั่นเองมาถึงคาบแรกนะคะเราก็ไปเรียนกับเพื่อนคนไทยนะคะแล้วก็ไปเจอกับเหล่าชื่ออู่ซู่ทั้ง2คนเลยนะคะคนนึงเนี่ยก็สูงสูงเลยอีกคนนึงก็จะตัวเล็กหน่อยนะคะดูท่าทางเราน่าจะอายุไม่เท่าไหร่ดูยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะนะคะมาถึงเนี่ยเขาก็ให้เราจัดแถวนะคะกลางแขนนะคะโอ้โหถ้าไม่ที่ฉันนึกถึงสมัยที่เรียนพาราตอนมัธยมเลยอะแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าอู่ซู่คืออะไรสรุปสั้นๆได้ใจความง่ายๆเลยว่ามันก็คือศิลปะการต่อสู้ของจีนนี่แหละพอเล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาต้องถึงเวลาโชว์ของเขาใช่ไหมคะเขาก็เริ่มไล่เวทกันแล้วนะคะขบวนท่าต่างๆมาเลยนะคะชงจิงชงจิงชงจิงตีลังกา4-5ตลบแล้วฟู่ฟู่ฟู่โอ้โหสุดยอดมากจานคือนี่คิดในใจนะคะจะแบบอยากจะนั่งลงไปคารวะตบมือ30ครั้งสุดยอดมากทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมคะถึงเพชรจะทำไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่แบบโคตรเท่อะเหมือนปรมาจารย์อะอะไรอย่างนั้นอะแต่ใจนึงก็เริ่มใจแป้วนะคะเพราะว่าจะให้ฉันไปตีลังกา4-5ตลบแบบนั้นคือหยุดคือทำไม่ได้ตีลังกาครั้งล่าสุดคือสมัยป.6ตอนกระโดดหนังยางฉันทำไม่ได้แล้วเหมือนเราชื่อนะคะเขาเหมือนแบบรู้ว่าเรากำลังบ่นในใจก็รีบพูดขึ้นมาเลยนะคะว่าพวกคุณไม่ต้องทำเท่าผมก็ได้นะการที่จะทำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนขั้นพื้นฐานกันก่อนกูรอดแล้วเขาก็เริ่มสอนตั้งแต่วอร์มเลยนะคะแล้วก็ท่าง่ายๆไปจนจบคาบนะคะแล้วก็แยกย้ายกันกลับแน่ทุกคนอาจจะหวังว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่มีนะคะเมื่อกี้ก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองโอ้ลายซะยาวเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงสัปดาห์ถัดไปนะคะมาเจอกันครั้งที่2เฮ้ยอันนี้แหละเขาก็สอนท่านะคะเป็นท่าใหม่แหละพอสอนเสร็จเขาก็ให้พักแล้วก็เดินกลับมาพักอยู่ตรงนี้นะคะเราซื้อ2คนค่ะก็เดินมาเหมือนกันนะคะก็มานั่งจมปุ๊กอยู่ตรงนี้นะคะเราก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในละแวกเดียวกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนค่ะเพื่อนอยากมีความฝึกภาษาจีนก็เลยชวนเหล่าชื่อคุยด้วยนะคะก็หันไปคุยกันนะคะตอนแรกที่อยู่ละแวกนะคะก็เริ่มเข้ามาเป็นอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะแล้วสักพักไปๆมาๆก็เริ่มอยู่ในวงสนทนาเดียวกันแล้วนะคะก็ดีนะคะได้รู้จักได้เพื่อนคนจีนอะไรอย่างนี้พอคุยกันนะคะก็ได้รู้จักเหล่าชื่อ2คนนี้เนี่ยมากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่อาจารย์นะคะเขาไม่ใช่เหล่าชื่อเขาก็เป็นนักเรียนแบบเราเนี่ยแหละเป็นนักเรียนอูซูนะคะอายุก็เท่าเราเลยนะคะคือปกติเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของเขาเนี่ยจะมาสอนคนต่างชาติแบบเพชรนี่แหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาส่งนักเรียนของเขามาสอนแทนอะไรประมาณนั้นน่ะคุยเรื่องเขาเสร็จก็ต้องมาเป็นเรื่องของเราจ้าก็คุยไปคุยมาทำความรู้จักใช่ไหมแล้วสักพักครูวูซู
อยากเรียนภาษาไทยเฮ้ยเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องเผยแพร่ภาษาไทยใช่ปะวิตอนนั้นให้ฟิลเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมเลยอะพร้อมเผยแพร่ภาษาไทยมากก็เริ่มจากอะไรง่ายๆพื้นฐานนี้ค่ะภาษาไทยพูดว่าอะไรนี่เจอ什么名字ภาษาไทยพูดว่าอะไรแต่คำถัดไปเขาถามว่านี่เขินเพี้ยวเลี่ยงจะมาชัวคุณสวยมากภาษาไทยพูดว่ายังไงเอ๊ฉันว่าแปลกๆนะทำไมมันกระโดดเข้ามาเป็นคุณสวยมากเลยวะจนประโยคถัดไปมันเริ่มชัดเจนขึ้นคนตัวเล็กหลอกชื่อคนตัวเล็กถามว่าหัวไอ้นี่จะมาชัวผมรักคุณภาษาไทยพูดว่ายังไงมันชัดเจนมากมันจะต้องมีการเกิดการปิ๊งกันเกิดขึ้นในวงสนทนานี้แน่นอนมันตุกติกอะมันใช่แกเข้าใจเซนใช่ปะถูกปะแต่เราก็คิดว่ามันไม่ใช่ฉันต้องเป็นเพื่อนฉันแน่นอนเพื่อนฉันสวย wow. ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะคะแล้วก่อนจะกลับไปเรียนต่อนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็เหลือเวลาเรียนอีกไม่เยอะนะคะเพราะมัวแต่เอาเวลาไปเมามอยกันเนี่ยเขาก็ได้ขอ WeChat เราไปนะคะก็ทำการแอดวีชง WeChat กันเกิดขึ้นได้เพื่อนคนจีนจ้าพอกลับไปเรียนเรียนหมดคาบก็แยกย้ายกันกลับหออะไรเงี้ยพอถึงหอใช่ไหมคะเหล่าชูเนี่ยก็ทักมาทั้งของเพชรแล้วก็ของเพื่อนเพชรด้วยนะคะคุยกันต่างๆครูคนตัวสูงเนี่ยก็ทักพวกเรามาเหมือนกันนะคะทักมาแล้วเขาก็จากไปนะคะแต่ว่าคนตัวเล็กนะคะนางมีการต่อบทนางมีการชวนคุยอุ้ยชวนใครคุยชวนฉันคุยอุ้ยโอ้โหแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรฉันก็แบบเฮ้ยเรียนภาษาจีนอะฝึกภาษาจีนป่ะวะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คุยกับเขาไปนะคะจนตกกลางคืนก็มีการบอกฝันดีแล้วก็บอกฝันดีตามมารยาทนะคะแล้วก็คิดว่าบทสนทนาเนี่ยมันก็ควรจบอยู่แค่นี้แหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าตอนเช้ามีการทักมาอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าแกแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะก็จะเริ่มมาคำถามแบบว่าทำอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่เรียนที่ไหนกินข้าวยังกินที่ไหนกินอะไรดีชอบกินอะไรแล้วก็คุยตอบไปเป็นมารยาทก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองอะนะคะถึงแม้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นคนสวยเราเล่นอย่าเกลียดกันนะพอมาประมาณวันที่3ถ้าจำไม่ผิดนะแค่วันที่3เพชรจำได้เลยนะคะตอนนั้นอะเพชรนั่งอยู่ในร้าน KFC ของมหาลัยนี่แหละกำลังนั่งกินอะไรอยู่เลยนะคะเขาก็วีแชทมาเหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมา 2-3 วันนี้นะคะแต่อันเนี้ยจะเริ่มรุกหนักขึ้นนางก็ถามฉันว่าเธอชอบคนแบบไหนเอ๊ะเธอชอบดูหนังอะไรอุ๊ไปดูหนังด้วยกันไหมเอ๊มันชัดเจนเว้ยฉันก็แบบไปดูกับใครอ่ะนางก็ตอบว่าไปดูกัน2คนแล้วนางก็สารภาพในวีแชทว่าหัวชีควนนี่ผมชอบคุณมันเรื่องจริงปะวะไปไม่ถูกจริงๆเว้ยมันรวดเร็วมากทุกคนมันรวดเร็วเกินไปเอาจริงๆนะคือเจอกันแค่2ครั้งอะเพชรอะยังจำหน้าเขาชัดๆไม่ได้เลยอะแล้วเขาก็มาบอกชอบแล้วอะแบบเอาจริงๆอะทุกคนถ้าเอาเวลาที่เราเจอกันเนี่ยมาซีรีส์รวมกันแล้วเนี่ยไม่ถึง1วันเลยอะทุกคนยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำคือเราเรียนวูซูกันแค่2ครั้งอ่ะที่เจอกันนะคะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็เจอกันแค่3ชั่วโมงรวม2ครั้งเนี่ยก็แค่6ชั่วโมงทุกคนแล้วเขาเอาอะไรที่ไหนมาชอบฉันหรือเพราะฉันสวยล้อเล่นนะคะล้อเล่นนะคะที่แปลว่าคิดจริงและเพชรขอยอมรับตรงๆนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเพชรก็มีคนที่ชอบแล้วนะคะมาถึงนะตอนนั้นนะคะเพชรก็เลยแบบบอกเขาไปตรงๆอะนะคะว่าเราอะมีคนที่ชอบแล้วนะขอโทษมากจริงๆขอโทษมากๆมากๆมากๆเลยขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้แต่เราเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วนางก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาให้นะคะแล้วก็ตอบอะไรมาก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคะแต่ง่ายๆก็คือโอเคนั่นแหละสำหรับคนนี้นะไปรู้สึกว่าเขาเข้ามาผิดเวลานะคะแล้วก็ด้วยความที่วัฒนธรรมของเราเนี่ยแตกต่างกันวันที่1วันที่2วันที่3จะเป็นแฟนเลยคุณพี่จ๋าหนูงงแล้วอันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่เพชรเจออะไรแบบนั้นน่ะเพชรก็ช็อกสิวะเพชรก็กลัวว่าเขาจะมาคิดมิดีมิร้ายอะไรกับเราหรือเปล่าก็เลยนั่นแหละค่ะมาเป็นเพื่อนกันยังไม่จบถึงแม้เขาจะบอกว่าโอเคแต่นางก็ไม่เคยทักฉันมาอีกเลยจ้าก็ไม่มีเพื่อนคนจีนจากทริปนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แฟนจากทริปนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
คนอาจจะหวังการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงนะคะแต่เพชรก็มีความฟินมาฝากกันนะคะไม่รู้คนฟังจะฟินไหมแต่มันฟินสำหรับเพชรมากนี่นะคะเกิดขึ้นตอนที่เพชรไปจีนรอบนี้นี่แหละรอบที่เพิ่งกลับมาจากจีนสดๆร้อนๆนี่แหละถ้าเกิดไม่มีโควิดนะอุ๊ปส์ยังไม่เล่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนที่2เอาแบบว่าพอคลิปนี้ถึงแสนวิวปุ๊บเพชรกดลงคลิปที่2ตามมาเลยเอาอย่างนั้นเลยทำได้หรือเปล่าไม่รู้เป็นพอพรหมลิขิตแล้วจังหวะนั้นเองนะคะรักแรกพบมันคือเธอจริงๆตกลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันเขาอะหน้าเหมือน The Age 17นะทั้งเมื่อกี้กูกรีดก่อนวู้